สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2564ครับวันขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้เราจะพามาชมรีวิวสายการบินไทยนะครับที่กลับมาให้บริการภายในประเทศแล้วนะครับเป็นการกลับมารับปีใหม่ปี2564ปี2021นะครับในเที่ยวบินวันนี้ครับเที่ยวบิน TG205 นะครับจะออกเดินทางไปภูเก็ตนะครับก็นี่คือบริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์ชีอินของการบินไทยครับตอนนี้การบินไทยเขาก็กลับมาแบบเบาๆนะครับคือว่ามีเที่ยวบินเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่กับภูเก็ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่มีเที่ยวบินให้บริการครับก็จะมีให้บริการแค่เส้นทางละ1ไฟลต์ต่อวันเท่านั้นนะครับก็มาเช็คอินนะครับที่เคาน์เตอร์ชีอินที่แถว B หรือว่าโร B นะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับการบินไทยเขาเปิดให้บริการเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากเช็คอินเรียบร้อยนะครับก็ได้รับบอร์ดิ้งพาสครับแล้วก็ลงมายังห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศของสนามบินสุวรรณภูมิครับมาดูจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินกันอีกครั้งครับว่าเที่ยวบินของเรานะครับเที่ยวบิน TG205 นะครับจะออกเดินทางไปภูเก็ตที่เกต A3 ครับเวลาเที่ยง5นาทีนะครับสำหรับเส้นทางอื่นๆครับหรือเที่ยวบินอื่นๆของการบินไทยนะครับก็ยังมีบริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินไทยสมายอยู่นะครับสำหรับในวันนี้ครับผู้โดยสารที่เดินทางครับมีสถานะรายการสะสมคะแนนรอยัลออคิดพลัสนะครับระดับโกนะครับก็เลยมีสิทธิ์มาใช้บริการที่ห้องรองชั้นธุรกิจของการบินไทยนะครับห้องรองรอยัลซิลลาวช์ครับที่คอนคอร์ส A นะครับขาออกภายในประเทศที่สุวรรณภูมิครับเรารีวิวห้องรองแห่งนี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเกิดว่าเดินทางในช่วงตรงมื้ออาหารเนี่ยเขาจะมีบริการเข้ากล่องอยู่ในห้องรองนะครับก็จะมีสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่ามังสวิรัตนะครับแล้วก็ข้าวหมกไก่นะครับในวันนี้นะครับก็รับข้าวหมกไก่มารับประทาน1กล่องนะครับพร้อมกับพวกเบเกอรี่พาสตี้ต่างๆพับแอนด์พายนะครับและเครื่องดื่มต่างๆครับระหว่างจะรอไปขึ้นเครื่องนะครับได้เวลานะครับก็เดินออกจากห้องรอนะครับไปที่เกตของเราครับต้องผ่านจุดตรวจค้นก่อนนะครับดังนั้นแล้วก็เผื่อเวลามาผ่านจุดตรวจค้นกันด้วยครับวันนี้เราออกเดินทางที่เกต A3 ครับเที่ยวบิน TG205 ครับการบินไทยให้บริการเองครับสู่ภูเก็ตนะครับเครื่องบินที่จะพาเราไปภูเก็ตก็กำลังถูกลากเข้ามาจอดเทียบที่อาคารผู้โดยสารนะครับเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 777-200ER นะ Boeing 777ก็เป็นเครื่องบินลำตัวกว้างนะครับมีทางเดินคู่นะครับ2ทางเดินอยู่ในห้องโดยสารนะครับก็เป็นครั้งหนึ่งในรอบนานเหมือนกันนะครับที่ได้กลับมาขึ้นเครื่องบินลำตัวกว้างในเส้นทางภายในประเทศครับก็ถือว่าแปลกหูแปลกตาแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับการได้เดินทางภายในประเทศด้วยเครื่องบินลำตัวกว้างอีกครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับทุกสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอยู่นะครับก็ให้บริการด้วยเครื่องบินทางด่วนเดี่ยวทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับมีรถนะครับที่บรรทุกกล่องของขวัญขนาดใหญ่นะครับมาจอดอยู่ข้างๆเครื่องนะครับเป็นกิมมิกว่ามีของขวัญมามอบให้ผู้โดยสารนะครับในวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้นะครับก่อนผู้โดยสารจะออกเดินทางนะครับนี่เราก็ได้เวลานะครับเรียกขึ้นเครื่องครับก็เดินขึ้นเครื่องนะครับไปยังที่นั่งของเรานะเดินขึ้นเครื่องมานะครับที่นั่งในชั้นประหยัดนะครับก็จะพบกับเบาะหลากหลายสีสันนะครับแบบการบินไทยนะครับนำท่านไปยังภูเก็ตครับโดยจะใช้เวลาบินไปท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต1 ชั่วโมง 10 นาที นะครับขอเรียนนั่งประจำที่นะครับรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับชมวิดีโอสาธิตเพื่อความปลอดภัยต่างๆครับแล้วก็เตรียมพร้อมออกเดินทางครับเครื่องบินของเราก็ถอยออกจากหลุมจอดนะครับแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนที่นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปภูเก็ตนะครับนี่นะครับกล่องของขวัญ นะครับแล้วก็บรรดาพนักงานภาคพื้นของการบินไทยนะครับก็มาส่งผู้โดยสารนะครับในเที่ยวบินแรกของการบินไทยที่กลับให้บริการภายในประเทศนะครับในวันขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็เครื่องบินก็แท็กซี่ผ่านอาคารผู้โดยสารของสุวรรณภูมิครับรวมถึงผ่านบรรดาเครื่องบินของฟูบีการบินไทยนะครับรำอื่นๆนะครับที่ยังต้องจอดเก็บรักษาอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มมีเที่ยวบินกลับให้บริการบ้างแล้วทั้งเส้นทางภายในประเทศแล้วก็เส้นทางระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆอยู่นะครับฝูงบินส่วนใหญ่ก็ยังต้องจอดอยู่แบบนี้นะครับ
ื่องบินบินขึ้นมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นลมหนาวแรงนะครับดังนั้นเครื่องบินจะวิ่งขึ้นจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเลี้ยววกกลับนะครับเพื่อมุ่งหน้าลงใต้ไปภูเก็ตนะสำหรับการกลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศของการบินไทยนะครับเดิมทีการบินไทยประกาศว่าจะให้บริการส่งเส้นทางคือเชียงใหม่และภูเก็ตนะครับ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับในระหว่างวันที่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2564นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทำให้การบินไทยตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่8มกราคมไปจนถึง28กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะเหลือเที่ยวบินให้บริการอยู่เพียง5เที่ยวบินไปกลับนะครับใน2เส้นทางครับคือเที่ยวบินที่เราเดินทางในวันนี้ครับเที่ยวบิน TG205ไปภูเก็ตในวันที่1มกราคมนะครับแล้วก็ขากลับ TG206นะครับส่วนในวันที่2และ3มกราคมเนี่ยจะมีเที่ยวบินให้บริการทั้ง2เส้นทางคือเชียงใหม่และภูเก็ตนะครับก็รวมเป็น5เที่ยวบินไปกลับนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับถ้าเกิดใครอยากมาเดินทางกับการบินไทยก็มาใช้บริการได้ในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าทั้ง2เส้นทางครับทั้งเส้นทางเชียงใหม่และภูเก็ตนะครับรวมถึงเส้นทางอื่นภายในประเทศครับการบินไทยยังคงมีให้บริการเที่ยวบินร่วมนะครับที่ปฏิบัติการโดยสายการบินไทยสมายอยู่ทุกวันนะครับทุกเส้นทางภายในประเทศนะครับสำหรับรายละเอียดการจะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางต่างๆครับก็รอฟังประกาศจากสายการบินต่อไปนะครับคนขอนที่ต้อนรับนักโดยสารบนเครื่องบินบอยซิงจะเป็นที่200ที่หางกับปาร์ตันในทางสุขภาพการพิการนานาชาติของผมครับผมขอไปในความล่าช้าของเครื่องบินนี้ด้วยนะครับประกาศระหว่างเส้นทางการบินท้องฟ้าปลอดโปร่งตลอดทางนะครับซึ่งจะตามประกาศปลอดภัยของในนามนักโดยสารรัฐบาลที่ขัดทางที่นั่งดีครับถึงแม้สัญญาณรัฐบาลขัดจะลงประตามนะครับสำคัญว่าจะใช้เวลาตอนนี้ประมาณ50นาทีครับถึงจะบินถูกเก็บว่าท่านบริษัทจะปลอดสุขสบายจากการติดต่อการไทยในวันนี้ครับในวาระดีๆขึ้นปีใหม่นะครับในนามของบริษัทการบินไทยขอให้ท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับกัปตันนะครับในเที่ยวบินนี้ครับก็ได้กล่าวให้ข้อมูลกับผู้โดยสารนะครับถึงรายละเอียดการทำการบินนะครับรวมไปถึงมีการอวยพรปีใหม่นะครับเพราะเราเดินทางในวันขึ้นปีใหม่นะครับสำหรับการให้บริการในระหว่างเที่ยวบินนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากพท.นะครับเพิ่งมีประกาศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็คือว่าไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศครับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มใดๆในระหว่างการปฏิบัติการบินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสายการบินต่างๆนะครับก็จะไม่สามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับที่ให้ผู้โดยสารรับประทานในระหว่างเที่ยวบินได้นะครับอย่างไรก็ตามครับสายการบินไทยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการครับโดยจะนำอาหารว่างและเครื่องดื่มเนี่ยครับใส่ไว้ในถุงนะครับแล้วก็จะมอบให้ผู้โดยสารเมื่อเครื่องบินถึงปลายทางครับให้ผู้โดยสารลงไปรับประทานข้างล่างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราถึงภูเก็ตแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในเที่ยวบินนี้ครับที่มอบให้ผู้โดยสารเมื่อถึงปลายทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับนอกเหนือจากนั้นครับข้อกำหนดอื่นๆของกพท.นะครับก็ยังมีการที่ไม่อนุญาตให้มีบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆนะครับใดๆเลยนะครับยกเว้นคู่มือความปลอดภัยครับในกระเป๋าหน้าที่นั่งหรือครับที่ให้บริการบนเครื่องบินครับดังนั้นแล้วครับเมื่อกี้เราจะเห็นครับว่าจะมีเฉพาะแต่คู่มือความปลอดภัยของเครื่องบินแบบ Boeing 777-200ER เท่านั้นครับที่อยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งนะครับนี่เครื่องบินก็กำลังจะลงจอดที่ภูเก็ตแล้วครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเครื่องบินลงจอดที่ภูเก็ตครับ
ครื่องบิน Boeing 777-200ER ของการบินไทยครับทำการบินเที่ยวบิน TG205 ครับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมาถึงสนามบินภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องบินกำลังจะมาจอดที่หน้าอาคารผู้โดยสารที่ภูเก็ตนะครับก็เป็นการกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้งของการบินไทยนะครับในวันนี้นะครับวันที่1มกราคม2564นะครับก็เดินลงจากเครื่องครับเดินเข้าอาคารผู้โดยสารนะตอนลงจากเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับก็จะมอบถุงที่ใส่ของว่างอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่จะให้บริการบนเที่ยวบินมาให้เราด้วยนะครับให้เรากลับไปรับประทานข้างล่างนะครับเที่ยวบิน TG205 ครับจากสุวรรณภูมิครับมาถึงภูเก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในถุงจะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือหน้าตาของถุงของว่างครับที่ให้บริการโดยการบินไทยในเที่ยวบินนี้นะครับข้างในนะครับก็จะมีของว่าง2อย่างครับเป็นอาหารคาวกับหวานครับของคาวเนี่ยก็เป็นมินิเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีขนมหม้อแกงนะครับเป็นของหวานครับพร้อมกับน้ำดื่ม1ขวดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ